ิมพ์ภัทราฉุนจี้ถามปลัดอุตสาหกรรมรู้แล้วทำไมไม่รายงานจุลพงษ์ลาออกกรอ.การเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 10:34 น.พิมพัทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจี้ถามปลัดกระทรวงรับรู้ก่อนแล้วทำไมไม่รายงานจุลพงษ์ลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานวันที่3พฤษภาคม2567จากกรณีนายจุลพงษ์ทวีศรีประกาศลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรอ.นั้นนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำหนังสือสอบถามนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอทราบเหตุผลในกรณีที่ไม่รายงานการขอลาออกจากราชการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาหนังสือระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่านายจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยื่นใบลาออกราชการต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมควรต้องทราบเนื่องจากอธิบดีกรอถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นกลไกหรือบุคลากรของกระทรวงในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติปลัดกระทรวงได้ทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่29เมษายนแต่ก็ไม่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบดังนั้นเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงตามข่าวที่ปรากฏหรือไม่และหากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงขอทราบเหตุผลทำไมจึงไม่รายงานเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบจึงขอให้รายงานเรื่องนี้โดยด่วนน้องปอยนางเอกสอนรามน้ำเพชรขอพูดบ้างหลังโดนดราม่าถาโถมพวกเราไม่มีความรู้สึกหรอคะบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 10:24 น.น้องปอยนางเอกสอนรามน้ำเพชรขอพูดบ้างหลังโดนดราม่าถาโถมพวกเราไม่มีความรู้สึกหรอคะโดนโยงโดนซะโดนด่าไม่รักอย่างมาทำร้ายวันที่3พฤษภาคม67หลังกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์ที่ลิเกสาวคนดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงออกมาไลฟ์สดร่ำไห้ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรระบายความในใจสมาชิกในวงไม่มีใครคุยด้วยและเรื่องด้อมเข้าไปจิ้นนุ่นแบงก่อนจะลามไปวิจารณ์ถึงน้องปอยนางเอกในคณะอีกคนอ่านข่าวแบงสอนรามเคลื่อนไหวแล้วหลังดราม่านุ่นดำดงลาออกเตรียมเซอร์ไพรส์ต่อมาจิมมี่ผู้จัดการส่วนตัวของแบงสอนรามน้ำเพชรระบุว่าที่บอกไม่มีใครคุยด้วยอาจเป็นเพราะลิเกแต่ละคนยุ่งต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อเตรียมออกไปแสดงอาจจะรู้สึกไปเองส่วนเรื่องด้อมนุ่นไปวิจารณ์น้องปอยนั้นบางทีแบงค์เล่นกับปอยแล้วปอยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแบงค์เลยคุยในฐานะเพื่อนให้นุ่นดูด้อมหน่อยมีด้อมไปว่าน้องปอยก่อนที่แบงค์สอนรามจะโพสต์ใน Facebook สอนรามอเนกแลบระบุว่าวันที่7พฤษภาคมนี้แบงค์ขอเชิญแฟนคลับทุกท่านมาเจอแบงค์ที่มาเช่ทองหล่อเวลา 13:00 นะครับใครมารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์เรียนเชิญที่พี่สื่อทุกสำนักข่าวด้วยครับอยากรู้อะไรมาคุยกันวันที่7นะครับล่าสุดน้องปอยหรือธนัชชาต่ายคำนางเอกในคณะสอนรามน้ำเพชร
ได้โพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่ระบายความในใจหลังโดนกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่าแล้วพวกเราไม่มีความรู้สึกหรอคะแค่นี้ก็ในกับดราม่าที่ต้องเจอในแต่ละวันแล้วโดนโยงโดนด่าโดนแซะตามกันขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนจัดการเองดีกว่านะคะถ้าไม่รักไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาทำให้สภาพจิตใจของคนอื่นเขารู้สึกแย่อย่าทำร้ายกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่ยังรักกันค่ะ ชัยธวัฒน์ให้เวลารัฐบาล1 เดือนส่งร่างแก้กม.ประชามติต่อสภาจี้ทบทวนคำถามการเมืองวันที่3 พฤษภาคม 2567 10:08 น.ชัยธวัฒน์ให้เวลารัฐบาล1 เดือนส่งร่างแก้กม.ประชามติต่อสภาเตือนรัฐบาลสื่อสารเรื่องประชามติแก้รัฐธรรมนูญไม่ชัดถูกครหาว่ายื้อเวลาเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งส่งร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประชามติแก้ไขเพิ่มเติมต่อสภาหลังจากมีมติชัดเจนว่าจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จก่อนเริ่มทำประชามติถามประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ตนมองว่าควรเร่งทำให้เร็วที่สุดภายใน1 เดือนและช่วงเดือนมิถุนายนที่สภาจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญควรเริ่มพิจารณาได้เพราะขณะนี้มีร่างแก้ไขที่บรรจุในวาระแล้วคือฉบับของพรรคก้าวไกลและของพรรคเพื่อไทยดังนั้นควรร่วมมือกันทำให้พ.ร.บ.ประชามติฉบับแก้ไขประกาศใช้เร็วที่สุดนายชัยธวัฒน์กล่าวด้วยว่าระหว่างที่รอแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติตนมองว่ารัฐบาลมีเวลาทบทวนคำถามประชามติซึ่งฝ่ายค้านได้ท้วงติงไปแล้วว่าคำถามที่รัฐบาลเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นคำถามที่มีปัญหาและไม่ดีในเชิงหลักการของการตั้งคำถามประชามติซึ่งการตั้งคำถามที่ดีต้องไม่ซับซ้อนหรือเป็นคำถามซ้อนคำถามและคำถามที่ดีที่สุดคือประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรเอาความเห็นต่างในรายละเอียดออกไปขณะที่ความเห็นต่างนั้นรัฐบาลใส่ไว้ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภาได้หากประชามติผ่านแล้วดังนั้นในชั้นประชามติไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดที่คนเห็นต่างกันหากอยากให้ประชามติผ่านหรือเป็นเอกภาพที่สุดนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลที่สื่อสารไม่ชัดเจนเพราะในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติต่อการทำประชามติเมื่อวันที่23เมษายนในเอกสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลไม่ชัดเจนว่ามีมติอย่างไรจนล่าสุดมีมติว่าต้องแก้ร.บ.ประชามติก่อนทำประชามติครั้งที่1ดังนั้นการทำประชามติรอบแรกในเดือนสิงหาคมจะไม่เกิดขึ้นเพราะต้องรอแก้พ.ร.บ.ประชามติก่อนเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าจงใจยื้อเวลาหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนมองว่ารัฐบาลต้องสื่อสารตรงไปตรงมาและชัดเจนกับประชาชนไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่ายื้อเวลากลับไปกลับมา